สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะสำหรับคลิปนี้เนจะตอบคำถามเกี่ยวกับโรคไทรอยนะคะซึ่งเนได้อธิบายเรื่องโรคไทรอยเอาไว้ทั้งไฮเปอร์ไทรอยไฮโปไทรอยแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับไทรอยนะคะแต่คลิปนี้เดี๋ยวเนจะสรุปสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าบางคนยังงงอยู่เนาะก่อนอื่นที่จะไปฟังกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะคะรบกวนกดที่ติดตามที่ Subscribe เนาะเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อรู้เอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคและเพื่อเวลาที่เราเป็นโรคเราก็มีวิธีการแล้วก็มีก่อนที่จะไปตอบคำถามนะเดี๋ยวสรุปเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับไทรอยกันซะก่อนนะคะต่อมไทรอยของเราเนี่ยคือต่อมตรงบริเวณนี้เนาะอาการที่เราจะเป็นเริ่มแรกก็คือไฮเปอร์ไทรอยเพื่อนๆนึกถึงคำว่าไฮเปอร์อะไฮเปอร์นี่คือลักษณะอาการที่มันโอเวอร์ใช่ไหมคะคือมันทำงานมากเกินไปอะเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยเมื่อมีการทำงานที่มากเกินไปมีการหลั่งฮอร์โมนไทรอยที่ออกมามากจนเกินไปอะมันส่งผลให้ร่างกายเหนื่อยหัวใจทำงานหนักตาถลนตาโปนหัวใจเต้นแรงนะคะเกิน100แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์ไทรอยนี่คือไทรอยเป็นพิษนะคะส่วนไฮโปไทรอยก็คือเกิดจากการที่ภาวะฮอร์โมนไทรอยเนี่ยผลิตออกมาน้อยเกินไปค่ะเมื่อผลิตออกมาน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ชีพจรเต้นต่ำเนาะพอเต้นต่ำก็มีผลทำให้เราเนี่ยการเผาผลาญไม่ดีกินน้อยก็อ้วนได้แล้วก็มีอาการที่แบบง่วงเหงาหาวนอนนะคะไม่รู้สึกกระตือรือร้นหลงลืมลักษณะแบบเนี้ยนี่แหละแต่ทั้งสองโรคนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันคืออาหารการกินทั้งสิ้นอาหารขยะอาหารสารพิษอาหารสารเคมีโดยเฉพาะโบรไมด์นะเนจะย้ำมากเลยโบรไมด์ที่อยู่ในเส้นขัดขาวแป้งขัดขาวพวกขนมปังประมาณนี้นะคะทีนี้เกี่ยวเนื่องกับไทรอยมันก็จะมีอยู่6แบบเนาะไฮเปอร์คือไทรอยที่เป็นพิษเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยหลั่งออกมามากเกินไปนะคะไฮโปไทรอยก็คือฮอร์โมนไทรอยหลั่งออกมาน้อยเกินคือมันไม่สมดุลค่ะแล้วสาเหตุที่หลั่งมากหลั่งน้อยเนี่ยล้วนแต่เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปทั้งนั้นเลยค่ะร่างกายเขาพยายามจัดสมดุลนะจริงๆแล้วการที่เขาหลั่งฮอร์โมนไทรอยที่มากเนี่ยเขาจะทำสมดุลให้กับร่างกายมันหลักการเดียวกับการที่เราเป็นความดันสูงแบบนี้ค่ะแต่เราเข้าใจผิดอ่ะเราก็เลยไปกินยากดภูมิเอาไว้เนาะแทนที่เราจะเปลี่ยนต้นเหตุก็คืออาหารนะคะสรุปแล้วก็คือมันจะมีที่เกี่ยวเนื่องกับไทรอยนะไฮเปอร์ไทรอยเป็นพิษไฮโปไทรอยต่ำนะก็คือผลิตฮอร์โมนได้น้อยเกินไปอีกอันนึงก็คือคออักเสบคนที่คออักเสบบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะคออักเสบแล้วเป็นหวัดนิดเป็นหวัดหน่อยไอก็คออักเสบพวกนี้ถ้าปล่อยให้อักเสบบ่อยๆนะมันมีแนวโน้มที่เราจะเป็นโรคต่อจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแก้ที่ต้นเหตุคือเรื่องอาหารการกินถ้าสมมุติว่าไม่สามารถจัดการเรื่องอาหารได้ก็ต้องเสริมเขาเรียกว่าเติมสารอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราป่วยเนี่ยเกิดจากการขาดภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะสำหรับใครที่ไอทั้งปีทั้งชาติเขาเป็นฤดูไหนมาเราก็ไอเนาะฝนมาเราก็ไอหนาวมาเราก็ไอหรือไปเจอใครนิดใครหน่อยเราก็ไอแบบนี้แนะนำให้เสริมภูมิต้านทานนะคะซึ่งมันจะมีสารสกัดที่เสริมภูมิต้านทานถ้าใครสนใจส่วนอีกอันนึงก็คือคออักเสบพอคออักเสบแล้วก็เป็นไงคอพอกเคยเห็นคอพอกไหมคะคอพอกก็เกิดจากการกินอาหารนะการขาดไอโอดีนแต่ไปกินไอโอดีนปลอมไอโอดีนปลอมก็คือพวกสารพิษสารเคมีโบรไมด์เส้นขัดขาวแป้งขัดขาวพวกนี้มันจะมีโครงสร้างที่เหมือนไอโอดีนธรรมชาติแต่มันคือไอโอดีนเทียมค่ะอีกอันนึงคอพอกไปแล้วเนาะคออักเสบคอพอกแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเนื้องอกเขาจะมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่หยุดเขาเรียกว่ายังไม่หยุดต้นเหตุยังไม่หยุดสาเหตุอ่ะก็เป็นเนื้องอกพอเป็นเนื้องอกเสร็จวิวัฒนาการก็เดี๋ยวก็เป็นมะเร็งต่อมไทรอยซึ่งถ้าหากว่าเรายังกินยาพัฒนาการมันก็เขาเรียกว่ามีแต่สารวันเตี้ยลงค่ะแต่การรักษาที่ดีที่สุดคือรักษาจากต้นเหตุต้นตอเลยก็คืออาหารเปลี่ยนอาหารการกินนะคะ2เปลี่ยนพฤติกรรมความเคร่งเครียดต้องทำอารมณ์ที่ดีนะอย่าไปวิตกกังวลเยอะ
เพราะว่าอารมณ์ที่วิตกอารมณ์เคร่งเครียดอารมณ์ที่คิดถึงอดีตอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันทำให้ร่างกายหลั่งสารเครียดออกมาเนาะเมื่อเวลาร่างกายมีสารเครียดร่างกายก็จะเกิดภาวะความเป็นกรดนะคะอาหารอารมณ์ที่ดีอุจจาระให้ได้ตามที่ 2-3 ครั้งตามที่นี้บอกนั่นแหละอุจจาระนะคะแล้วก็อากาศต้องรู้จักไปสูดออกซิเจนนะรู้จักฝึกลมหายใจแบบเนี้ยแล้วก็ออกกำลังกายก็คือการระบายพิษให้เหงื่อได้ออกบ้างไปตากแดดนะไปทำยังไงก็ได้ให้เหงื่อเราออกแบบเนี้ยนะคะอากาศอารมณ์ออกกำลังกายตามความเหมาะสมเนาะแล้วก็อุจจาระจำเป็นมากเลยนะคะแล้วก็อาหารทีนี้มาดูคำถามทีนี้มาถึงคำถามนะคะมีคำถามอยู่3คำถามนะคำถามแรกก็คือมีอยู่ท่านนึงบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเป็นมาจากกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นห่วงลูกชายนะเนี่ยจะบอกแบบนี้นะเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคต่างๆจากการที่เป็นหมายถึงว่ามีกรรมพันธุ์ที่จะเป็นและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปลดแอกนะคะหมายถึงว่าพาเหล่าพากอที่จะไม่เป็นทุกคนเลยมีสิทธิ์หมดทั้งหมดเพราะว่าโรคกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ใช่โรคที่เป็นตลอดชีพหรือว่าเป็นโรคที่เราจะต้องรับมานะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเนี่ยตัวเราเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะเป็นเกี่ยวกับไทรอยด์เนาะเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงล่ะวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันไปกระตุ้นทำให้เกิดไทรอยด์นั่นก็คืออาหารอย่างที่เนทอธิบายไปแล้วเนาะอารมณ์คนเป็นไทรอยด์เนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์เหวี่ยงอารมณ์หงุดหงิดกังวลใจลักษณะแบบนี้นะคะต้องเปลี่ยนอารมณ์นะอารมณ์ดีตลอดเวลาโรคอะไรจะไม่เข้ามาหาเราเลยนะคะเนทจะบอกเทคนิคให้แล้วทุกๆโรคแล้วทุกๆโรคด้วยเทคนิคอารมณ์ดีอะอารมณ์ดีจะไล่เขาเรียกว่าไล่เชื้อโรคนะอันนี้เป็นจริงนะคะมีการทดลองและพิสูจน์มาแล้วเราต้องทำอารมณ์ดีตลอดเวลานะอาหารอารมณ์อุจจาระอากาศการพักผ่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องปฏิบัติเรื่องนี้ให้คือถ้าเรากินอาหารธรรมชาติเดิมอาหารที่ดีเราก็ปลอดภัยจากโรคทั้งปวงค่ะส่วนที่เป็นห่วงลูกนะคะเนี่ยจะบอกแบบนี้พวกเด็กๆเขายังไม่มีระเบียบวินัยมากพอเกี่ยวกับเรื่องของการกินที่แบบอาหารธรรมชาติเดิมก็แนะนำนะคะว่าถ้าสามารถเติมสารสกัดได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่ามันเป็นการคุ้มครองเซลล์คุ้มครองเม็ดเลือดขาวเพราะจริงๆแล้วคนที่ป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเดี๋ยวคออักเสบนะแบบนี้เกิดจากร่างกายขาดภูมิต้านทานโรคนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเนยไม่เป็นหวัดมาโอ้ไม่เป็นหวัดเลยนะคะจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีเพราะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายเป็นไข้หวัดใหญ่นะแล้วเนี่ยก็ไม่กินยาด้วยนะคิดดูเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่14วันไม่กินยาเลยแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดแล้วก็ใช้สารสกัดนี่แหละก็คือทำให้คุ้มครองเซลล์ของเราเพิ่มภูมิต้านทานถ้าภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะคะโรคอะไรก็ไม่มาทำอะไรเราเลยนอกจากสารสกัดที่ดีแล้วอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดระบายพิษขับถ่ายแบบนี้ดีมากเลยนะคะก็นั่นแหละถ้าสนใจสารสกัดก็สามารถติดต่อมาได้นะคะส่วนอีกท่านนึงนะคะบอกว่าเป็นไฮโปไทรอยด์แล้วคุณหมอให้ทานยาแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนอาหารแล้วจะหยุดทานยาได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนอาหารแล้วเนี่ยนะคะจริงๆนะคนที่เป็นไทรอยด์เนาะไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเนี่ยพอเราปรับอาหารแล้วไอตัวยาถ้าเป็นไฮโปหมอจะให้ยาที่เป็นฮอร์โมนเขาเรียกว่าเลโวไทรอกซินเนาะไอยาตัวนี้มันก็เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะคะซึ่งฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยมันเอามาเพื่อทดแทนฮอร์โมนที่ร่างกายเราหลั่งได้น้อยเพื่อไปลดระดับคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นมาในร่างกายของเรานะแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลนะเพื่อนๆมันมีประโยชน์นะถ้าเรากินยาไปลดมันอะเราก็คือกินระยะยาวๆไปอะพวกยาเคมีอะเอาตรงๆมันก็มีผลเขาเรียกว่าผลดีในระยะสั้นแต่ในระยะยาวถ้าเรากินไม่เลิกไม่ลากันเนี่ยนะคะมันดีตรงที่มันไปเพิ่มฮอร์โมนบางอย่างแต่มันก็ไปลดคอเลสเตอรอลของเราแล้วคอเลสเตอรอลยิ่งเราอายุ50ปีอ่ะเราจำเป็นจะต้องใช้คอเลสเตอรอลในการเพราะว่าสมองของเราต้องใช้คอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายนะไอตัวร้ายนี่คือไตรกลีเซอไรด์เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนอาหารได้แบบ 100% แล้วหยุดยาฮอร์โมนเนี่ยเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอาหารไม่ได้เราก็ต้องประเมินร่างกายของเราเป็นหลักเนี่ยจะไม่บอกว่าหยุดกินไม่หยุดกินต้องใช้วิจารณญาณตัวเองเพราะคนที่กินเนี่ย
จะรู้ว่ากินแล้วมันดีหรือไม่ดีนะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเลยนะคะสุดท้ายถามว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษจะทานนมผึ้งได้ไหมคือนมผึ้งเนี่ยเนี่ยก็ต้องลองถามคนขายดูเนี่ยไม่รู้เนาะว่ามันมีถ้ามันเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเน้นไม่ได้ทานนมผึ้งเนี่ยก็เลยตอบไม่ถูกแต่ลองทานดูนะคะถ้ามันทานแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะมันก็เน้นเข้าใจว่าน่าจะอยากได้โปรตีนลักษณะแบบนี้ไหมเลยไปทานนมผึ้งเนาะแต่เน้นไม่ได้ทานนมผึ้งเน้นก็เลยไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากได้โปรตีนอ่ะเน้แนะนำถังเช่าสีทองนี่ก็ดีนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีชีวิตที่มีชีวาแล้วอย่าลืมมีเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ